เอาเลยครับเข้าสู่ช่วง DIY ครับกับ Try It ครับวันนี้ครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะฮะที่กำลังมองหาที่เก็บอุปกรณ์เครื่องเขียนนะครับแบบใหม่ๆอยู่วันนี้ผมมีหนึ่งอย่างมานำเสนอครับขอบอกเลยว่าวันนี้ฮะไม่เหมือนใครครับแปลงใหม่แน่นอนครับมาเริ่มเลยฮะอุปกรณ์ง่ายๆครับนิดเดียวครับนี่ฮะสิ่งที่คุณต้องมีครับนี่คือกระดาษลังนั่นเองฮะอย่างต่อมาครับดินสอฮะยังต่อมาครับไขควงอ้าวไขควงมาทำอะไรเอามาทำงานเครื่องยนต์เหรอไม่ใช่ฮะเดี๋ยวมาดูกันครับกรรไกรครับตัดกระดาษลังฮะนี่นะครับและนี่ครับกาวฮะกาวนี่อย่างนี้ฮะนี่อันนี้คือแป้นพิมพ์ของเราขั้นตอนแรกครับใช้กระดาษลังครับวาดเป็นวงกลมลงไปฮะนะครับวาดวงกลมลงไปเลยแบบนี้หลังจากนั้นครับใช้ไกตัดฮะแต่ว่านะครับเราจะทำอย่างนี้เป็นจำนวน8อันด้วยกันครับโอเคเราจะได้แล้วฮะวงกลมทั้งหมด8อันครับแบบนี้ฮะหลังจากนั้นครับคุณผู้ชมฮะเราเอากรรไกรมาตัดครับตัดให้หมดเลยครับทั้ง8อันได้มาแล้วฮะ1อันครับนี่แบบนี้ฮะเดี๋ยวเราจะต้องมาตัดครับอีก7อันตัดไปเรื่อยๆครับเอาละครับเราได้มาทั้งหมดแล้วฮะ8อันครับแต่ว่าขั้นตอนต่อไปคุณผู้ชมเราจะเลือกมาเพียงแค่7อันครับ6 7ครับเหลือไว้1อันครับเพราะฉะนั้นครับแต่ละอันครับเราจะมาติดมันด้วยกาวฮะกบกันครับกบลงไปฮะครับไปนะฮะเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วร้อยครับได้เลยครับเรียบร้อยฮะติดกาวแน่นเรียบร้อยแล้วนะฮะหลังจากนั้นครับเราจะมาทำการใส่ดินสอด้านนี้ลงไปด้วยการไขควงครับนะไปใช้สักทีนะฮะไขควงค่อยๆเจาะลงไปครับการอะไรก็ได้ทำทะลุไปทีละชั้นครับให้ทะลุไปเลยครับหนึ่งรูฮะแล้วเอาดินสอใส่เข้าไปครับได้แล้วฮะประมาณนี้เจาะอีกครับจะได้เก็บได้หลายๆอันโอเคฮะโอเคหลังจากนั้นครับปิดฮะด้วยอันนี้
รียบร้อยฮะนี่ครับนี่คือนะฮะที่เก็บดินสอด้วยวิธีการทำของคุณเองครับคุณสามารถเก็บดินสอได้ครับนะฮะรับรองว่าไม่หายแน่นอนเอาใหม่เรียนอันนี้ดีกว่านะฮะสามารถเปลี่ยนทิศทางได้นี่ครับที่เก็บดินสอนะฮะในสไตล์แบบ Try it ครับโอ้โหเป็นไงฮะบอกแล้วใช่ไหมครับว่าไม่ซ้ำใครครั้งหน้าครับผมจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกครับต้องติดตามที่นี่ฮะอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับที่บล็อก A กับ Try It ครับแม่สวยงามจริงและนี่เลยครับคือเรื่องราวทั้งหมดครับที่เกิดขึ้นในTry Itผมบอกแล้วใช่ไหมครับว่าการแก้ไขปัญหานั้นไม่ใช่เรื่องยากเลยครับเพียงแค่คุณรู้จักนำเอาหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่เราเคยเรียนในสมัยเด็กๆเนี่ยลองเอามาปรับใช้ดูหรือบางเรื่องครับเพียงแค่คุณรู้จักการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหาใช้มุมมองใหม่ๆแค่นี้ครับทุกอย่างก็ง่ายยิ่งขึ้นแล้วคราวหน้าครับจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นที่นี่อีกติดตามได้ครับกับTry ItครับTrue Vision 54และ70ที่นี่บล็อก A Entertain Your Brain ครับ